สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราพบกันเย็นวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2565เช่นเคยอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณโซฟานองการพี่โซสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ฝนตกที่ไหนบ้างป่าบ้านผมฝนตกนะใช้ได้เลยล่ะมันดีใช่ไหมได้ล้างรถไหมคะได้ล้างรถแล้ว ต้นไม้ชุ่มฉ่ำนะนงว่าวันนี้น่าจะตกทั่วเหมือนกันนะคะพี่โซแทบไม่มีแดดเลยนะวันนี้นะครึ้มค่ะแล้วจะเป็นอย่างนี้อีก 2-3 วันดูแลสุขภาพด้วยนะครับระวังเชื้อช่วงนี้มันไข้หวัดระบาดนะผมก็เพิ่งหายนี่แหละหลังจากนอนแซบอยู่ไป 3-4 วันนะดีขึ้นแล้วนะคะใช่ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วก็ไปออฟฟิศได้แต่ว่าต้องระวังเพราะว่าต้องให้หายขาดจริงๆก่อนพี่โสเช็คแล้วนะว่าไม่ใช่โควิดนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อาการมันใกล้ๆกันนะเผื่อพี่โสจะได้ประกันเจอจ่ายจบบ้างไม่ใช่ไม่มีประกันไม่มีประกันด้วยนะไม่มีนะยินดีไปเผยแพร่คนที่มีประกันไม่ทันแล้วจบไปหมดแล้วเพราะว่าคราวนี้แปลกว่าเป็นไข้หวัดพร้อมกันทั้งสามคนเลยนะล่ะคะอะไรไหมเป็นแล้วเนี่ยพอหายเป็นทีละคนถัดกันนะพอเป็นเสร็จแล้วยี่ปีผื่นขึ้นปีผื่นขึ้นปีผื่นขึ้นเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นสาไม่เป็นสาไข้ค่ะสาไข้ฉะนั้นก็เป็นเชื้อเป็นไวรัสแบบใหม่ที่เป็นแต่สาไข้จะไม่เป็นไรจะหายเองได้ภายใน 2-3 วันถ้าหากกังวลไม่คันไม่อะไรนะครับจะเป็นผื่นแดงๆแล้วก็2-3 วันก็จะหายไปค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเป็นโควิดนะ เป็นเชื้อซึ่งไข้บางอย่างก็ไม่มีสาบางอย่างก็มีสาอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเกิดมาก็ไปเจอนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเด็กไงค่ะหรือเราจะย้อนไปใช่ไหมใช่ตอนลูกเป็นเด็กๆอ่ะเวลาเป็นไข้เสร็จอ่ะไข้เขาสูงใช่ไหมคะพอไข้หายเนี่ยเขาจะมีไข้สาขึ้นเด็กๆเลยนะจิ๋วๆใช่ค่ะแสดงย้อนไปแล้วย้อนไปแล้วกลับไปเป็นเด็กพี่เสือย้อนค่ะดีแล้วค่ะก็ให้พี่โสแข็งแรงนะไม่งั้นนี่คือแฟนๆนี่คิดถึงแย่เลยนะค่ะเข้าสู่วัยเท่าทารกเรื่องเอ้ยอย่าพึ่ง อย่าพึ่งเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องไม่ได้นะ ถามอะไรไม่รู้อะไรอย่างนี้ไม่ไหวนะพี่โสรู้อยู่ค่ะโอเคค่ะก็นี่แหละคุณผู้ชมเข้ามากันเยอะละเดี๋ยววันนี้เราก็ไปเลยแล้วกันนะพี่โสค่ะพี่โสช่วยพาไปยูเครนหน่อยตอนนี้คือสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นในมาริโอโพลหรือว่ารวมไปถึงข่าวที่ล่าสุดทางสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนก็จัดเต็มนะคะก็มีการประกาศช่วยเหลือด้านอาวุธครั้งใหม่ให้กับยูเครนอีก150ล้านดอลลาร์สหรัฐอัดเข้าไปเรื่อยๆแบบต่อเนื่องเลยนะพี่โสค่ะคือโดยรวมแล้วนะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียหรือรัสเซียกับโลกของนาโต้และประชาคมยุโรปเนี่ยยากที่จะกลับไปมีความสัมพันธ์แบบเดิมอีกเพราะว่าทุกประเทศนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเยอรมนีหรือประเทศอื่นเนี่ยไปเจอเรือยอทเศรษฐีรัสเซียเจอทรัพย์สินรัสเซียยึดหมดยึดแล้วก็นายสหรัฐยึดแล้วเนี่ยอังกฤษยึดแล้วเนี่ยยึดแล้วยึดเลยแล้วจะมาไปเคลนให้ยูเครนอ้างว่าเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการสงครามค่ะนี่เท่ากับว่าคุณไม่มีทางหวนคืนดีได้เลยเพราะทรัพย์สินยึดไปแล้วมันก็สลายหมดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินในเป็นบ้านเป็นคฤหาสน์เป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ยึดไปแล้วเอาไปชดเชยให้กับยูเครนค่ะเท่ากับว่าไม่มีทางที่หวนกลับคืนดีความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้จะมาเล่นงานของสาวคนสนิทของปูตินค่ะจะไปอาจจะไปคว่ำบาตรเขาอีกทั้งนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างนะไปหาเรื่องคว่ำบาตรคนที่อะไรก็เขาเอ่ยชื่อปูตินปุ๊บเนี่ยหรือรัสเซียปุ๊บนะหรือรัฐบาลรัสเซียปุ๊บก็จะไปเล่นงานทันทีเลยเท่ากับว่าไปหาเรื่องทุกเม็ดทุกอย่างเนี่ยมันยากแล้วที่จะให้ความสัมพันธ์คือดีเหมือนเดิมเมื่อกับรัฐบาลอิตาลีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วในเมื่อมันไม่สามารถคืนดีแบบเดิมเนี่ยมันก็มีทางเดียวคือก้าวหน้าไปแบบเดิม ว่ากันให้สุดๆเลยก็คืออเมริกา
โดยโจไบเดนก็พยายามทุ่มเงินอเมริกาทุ่มเงินให้ทุกอย่างทุ่มทรัพย์สินทุกอย่างเพราะว่าไบเดนเองก็มีวาระส่วนตัวเหมือนกันก็คือตัวเองความนิยมตกต่ำต้องการหาเสียงกับคนอเมริกันแล้วก็การเบี่ยงเบนประเด็นจากความสนใจของคนอเมริกันจากปัญหาในประเทศมาอยู่ในยูเครนตอนนี้มี2ประเทศซึ่งเข้าขายว่าเศรษฐกิจอาจจะถดถอยก็คืออังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วความนิยมด้วยทั้งบริจอนสันก็กำลังลงสู่สภาซักฟอกอยู่เหมือนกันก็ต้องหาเหตุประเด็นเบี่ยงเบนจากปัญหาออกไปจากตัวเองก็คือเอาเรื่องยูเครนและรัสเซียเป็นเป้าหมายในเมื่อใช้รัสเซียเป็นเป้าหมายเพื่อผลักดันปัญหาออกจากตัวเองแล้วนั่นเท่ากับว่าผลักดันรัสเซียให้ห่างออกไปจากจุดที่จะคืนดีสู่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับกลุ่มยุโรปและกลุ่มสหรัฐกลุ่มนาโต้กลุ่มประชาคมยุโรปหรือกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐไว้ง่ายแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นพวกนี้แหละหรือสิงคโปร์ก็ตามอะไรที่อยู่กับสหรัฐนั่นก็ถือว่าเป็นฝ่ายศัตรูกับรัสเซียตามที่เขาประกาศไปแล้วนะดังนั้นโลกจึงเข้าสู่ความเสี่ยงว่ามันจะลามไปเป็นอย่างที่เขากลัวว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ค่ะอันที่จริงมันเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะมันเกิดขึ้นมาโดยที่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศและเป็นสงครามที่ใช้อาวุธไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธอย่างเดียวนะใช้เศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจกับสงครามด้วยอาวุธแต่สงครามอาวุธผ่านยูเครนซึ่งเป็นเบี้ยเป็นหมากตัวหนึ่งเป็นตัวแทนเป็นหุ่นเชิดแล้วก็เป็นเป้าล่อของสหรัฐอเมริกาโดยที่ใช้เป็นเหยื่อล่อรัสเซียให้มันติดกับอยู่ที่นี่รัสเซียแน่นอนไม่เป็นไรไม่สนใจอย่าให้ทุกยูเครนล่มสลายอย่ายูเครนเนี่ยพังพินาศก็ถล่มยูเครนเข้าไปอเมริกาส่งอาวุธเข้าไปยุโรปส่งอาวุธเข้าไปแต่ว่าความพินาศย่อยยับก็คือยูเครนความสัมพันธ์ทั้งสองกลุ่มก็ยังร้าวฉานเพราะแต่ละฝ่ายเนี่ยยูสหรัฐรัสเซียทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเองเพราะการลุกรานของนาโต้จากพื้นที่กินเข้าไป14ประเทศฉะนั้นจะมีการยกระดับการทำสงครามหรือเปล่านะเราต้องดูว่าวิกฤตต่างๆมันลามจากนอกจากยูเครนไปสู่ยุโรปแล้วนะจะลามไปสู่ภูมิภาคอื่นหรือไม่ตอนนี้อเมริกาในการที่ทุ่มเททุกอย่างเนี่ยเปิดประตูบ้านอาซารับผู้ลี้ภัยจากยูเครนช่วยเหลือยูเครนทุกอย่างทุ่มเงินไม่อั้นเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับเม็กซิโกซึ่งผู้นำเม็กซิโกบอกว่าเฮ้ยอเมริกานี่ทุ่มเงินเป็นพันๆล้านดอลลาร์เนี่ยนะช่วยเหลือยูเครนนะแต่ว่าปัญหาคนอพยพจากละตินอเมริกานี่อเมริกาไม่ดูดำดูดีเลยไม่สนใจด้วยแถมขับไล่สายส่งนะสร้างความบาดหมางกับละตินอเมริกาคุณดวงวดีก็มีข่าวบอกว่า ก็มีข่าวประทับดีพูดนะคู่ชิงผู้ท้าชิงของบนซาโรสเนี่ยครับโบโซนารูเนี่ยก็ประกาศบอกว่าถ้าหากบราซิลชนะเลือกตั้งครั้งนี้จะตั้งค่าสกุลเงินใหม่ชื่อซูลซึ่งแปลว่าใต้เนี่ยนะครับเพื่อมาทดแทนเงินดอลลาร์แล้วจะฉีกตัวจากเงินตราสกุลดอลลาร์เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาเองก็มีปัญหาหลังบ้านเวเนซุเอลาก็อีกพวกหนึ่งคิวบาก็ไม่เอาอเมริกาแล้วแล้วถ้ามีปัญหากับเม็กซิโกความบาดหมางกับเรื่องภูริภัยและความบาดหมางกับบราซิลซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ประชาชนมากที่สุดในอเมริกาใต้กินพื้นที่มากสุดในอเมริกาใต้และเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดนะในอเมริกาใต้แล้วนั่นนะอเมริกาต่อไปจะมีปัญหารวมทั้งค่าเงินดอลลาร์ด้วยหรือแม้ทั้งยุโรปที่เปิดประตูอาซารับยูเครนแต่ว่ารังเกียจเดียดฉันผู้ลี้ภัยจากภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นอาหรับแอฟริกาก็ตามจะขับไล่สายส่งให้ไปอยู่โดยเฉพาะอย่างนี้ต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องการให้ผู้ลี้ภัยขับไล่ไปอยู่ที่รวันดาอันนี้เป็นต้นแต่ว่ายินดีต้อนรับยูเครนทุกประเทศทุ่มเทยูเครนเพื่อยูเครนแต่ว่าตัวเองต้องการเพื่อทำลายรัสเซียอันนี้เป็นเรื่องที่
เรื่องที่ความบาดหมางเป็นมันจะลามไปสู่กรณีความรู้สึกการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมากกว่าแล้ววันนี้เองเกาหลีเหนือก็ทดสอบจรวดนะ ไปยิงไปสู่ทะเลญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นนั่นมีท่าทีที่จะไปอยู่กับอเมริกาชัดเจนเป็นมือเป็นไม้ให้กับอเมริกาเป็นตัวแทนของอเมริกาในพื้นที่เอเชียนอกเหนือจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นฐานของอเมริกาเพื่อประชิดกับเกาหลีเหนืออยู่แล้วนั่นนะมันจะลามไปสู่ทั้งออสเตรเลียลามด้วยนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็จะสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และอาจจะเอาขีปนาวุธไปติดตั้งเพราะว่ากลัวว่าจีนจะไปตั้งฐานทัพใน หมู่เกาะโซโลมอนแล้วจะมีจุดปะทุอีกครั้งหนึ่งในกรณีพิพาทในเอเชียแปซิฟิกในแปซิฟิกตอนใต้ด้วยนะนี่คือสถานการณ์มันจะลามไปสู่สงครามโลกซึ่งเป็นจำกัดในการสู้รบแล้วก็ทางด้านอาวุธและทางด้านเศรษฐกิจครับ นี่คนตรงนี้ยังอยู่ไหมครับหรือว่าสายหลุดไปแล้วโอเคพี่โสได้ยินน้องไหมคะได้ยินครับได้ยินโอเคค่ะก็อย่างนี้ค่ะพี่โสเมื่อกี้พี่โสพอพูดถึงเรื่องของการที่สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนแต่จริงๆแล้วก็คือรัสเซียนาโตแล้วก็พันธมิตรชาติตะวันตกตอนนี้คือชัดเจนเพียงแต่ว่าแค่ว่าไม่ประกาศนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องเป็นที่จับตามองว่ามันอาจจะขยายวงไปสู่ภูมิภาคอื่นๆในโลกนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดที่เราคุยกันมาสัปดาห์ที่แล้วคือกรณีที่นายกญี่ปุ่นมาเยือนประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็มีการลงนามข้อตกลงอยู่ 2-3 ข้อแล้วก็ญี่ปุ่นเองตอนเข้ามาเขาก็พูดชัดเจนมีประเด็นเรื่องยูเครนมีประเด็นเรื่องเมียนมานะคะก็ทำให้เกิดความกังวลกันเกี่ยวกับเรื่องว่าดึงประเทศไทยเข้าไปอยู่ในด่านหน้าของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีญี่ปุ่นอยู่ในค่ายตรงนั้นด้วยปรากฏล่าสุดพันองค์เช็คข่าวล่าสุดมีข่าวนี้ค่ะพี่โสขาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอันนี้ของบ้านเรานะคะท่านเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศด้วยคุณธานีแสงรัตน์ก็ออกมาตอบข้อซักถามกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั้นเป็นการชักจูงไทยเข้าร่วมต่อต้านจีนและรัสเซียค่ะแล้วบอกว่ามีคำว่านาโต้2นะคะพี่โสก็คือนาโต้1ก็คืออยู่ตรงรัสเซียแล้วก็ยูเครนใช่ไหมคะทั้งยุโรปส่วนทางเอเชียตรงเนี้ยนาโต้2นี่นะคะก็ทางท่านธานีแสงรัตน์บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่า1การยกระดับความสถานะความสัมพันธ์จากหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านอันนี้สะท้อนความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นการประกาศแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันภายใน5ปีข้อ2พูดถึงที่ว่าทั้ง2ฝ่ายหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอาทิเมียนมายูเครนทะเลจีนใต้และตะวันทะเลจีนตะวันออกคาบสมุทรเกาหลีบอกว่าการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและความสนับสนุนของญี่ปุ่นต่อการจัดประชุมเอเปคของไทยโดยไม่ได้มีการพูดถึงการต่อต้านจีนหรือรัสเซียหรือปูพื้นฐานให้ไทยเป็นสมาชิกของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐเพื่อต่อต้านจีนแต่ประการใดค่ะนะก็ไทยเซ็นไปแล้วกับอเมริกาแล้วอ่ะจะพูดอะไรล่ะก็คุณประยุทธ์ไปเซ็นไปตั้งปี62แล้วไม่ใช่เหรอมันก็คือการที่ญี่ปุ่นมาก็เป็นเพียงการตอกย้ำเพราะญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของอินโดแปซิฟิกของโจไบเดนใช่ไหมค่ะและคุณประยุทธ์ไปเซ็นกับอเมริกาไปแล้วเนี่ยแล้วอเมริกาเป็นคนประกาศเองอ่ะแล้วเราจะไม่อยู่ในพันธะผูกพันนี้ได้อย่างไรค่ะและคำประกาศนี้นะข้อตกลงนี้รัฐบาลไทยไม่เคยมาประกาศให้รับรู้ว่าไม่ประกาศให้ไม่รายงานให้สภาผู้แทนราษฎรรับรู้เราถึงถามไปว่าคุณไปคุณระหว่างที่คุณประยุทธ์ไปเซ็นกับเขาเนี่ยคุณประชุมครม.คุณปรึกษาครม.หรือยังถ้าคุณประชุมครม.ข่าวมันต้องรั่วใช่ไหมค่ะคุณประชุมสภากลาโหมหรือเปล่าคุณประชุมสภาความมั่นคงหรือเปล่า
คุณคุยเรื่องนี้ให้กรมน.ทราบหรือเปล่าหรือคุณคิดว่าคุณประยุทธ์จะเป็นเจ้าของประเทศนี้คุณเป็นเซนเตอร์คนเดียวเพื่อความสนุกสนานกับได้หน้าได้ตาของคุณอย่างนั้นเหรออืมอย่างนั้นหรือเปล่าคุณประยุทธ์ยังไม่เคยตอบคำถามเรื่องนี้ว่าคุณไปเซ็นเพื่ออะไรทำไมถึงเอาทำไมไทยถึงไปเซ็นนี้เพราะอะไรล่ะแล้วทำไมไม่บอกให้ประชาชนได้รู้เพราะคุณไม่ได้เจ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศนี้ค่ะอีกไม่นานคุณก็ต้องไปช้าเร็วคุณต้องไปอยู่แล้วไงแต่ว่าไม่กี่วันวันนี้คุณต้องไปให้โจไบเดนเป่ากระหม่อมตบหัวลูบหลังอีกรอบนึงในฐานะที่เป็นเด็กดีของอเมริกาใช่หรือไม่แล้วคุณก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะไปเนี่ยนะไปในไปแบบไหนไปเป็นตัวแทนประเทศไทยหรือว่าไปในนามของอาเซียนอาเซียนถามว่าอาเซียนไปกี่ประเทศคุณก็ไม่บอกไม่ผมไม่ได้บอกซ้ำว่าอาเซียนไปมีกี่ประเทศครั้งนี้ค่ะมันตกลงเป็นประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจริงหรือเปล่าค่ะนี่นะเดี๋ยวนงต่อเรื่องของทางท่านธานีนิดนึงนะพี่โสค่ะก็ทางท่านธานีแสงรัตน์ก็พูดถึงบอกว่าไทยเนี่ยนะดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สมดุลแล้วก็ส่งเสริมบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาคมาโดยตลอดซึ่งหลายประเทศเนี่ยมีการลงนามในส่วนที่สัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะของอาเซียนที่ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าโดยการระงับข้อพิพาทอย่างสันติส่วนที่สัญญาTAC ก็คือย่อมาจาก Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia มีภาคีรวมทั้งหมด40ประเทศนะแล้วก็ตบท้ายก็บอกว่าประเด็นเรื่องการตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศอ่ะพี่โสระหว่างไทยญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็น1ใน3ข้อตกลงที่มีการลงนามนะคะใช่แล้วบอกว่าและความร่วมมือด้านมั่นคงที่ไทยมีกับประเทศอื่นๆนั้นเป็นความร่วมมือทวิภาคีที่มีการหารือมาหลายปีแล้วและญี่ปุ่นก็มีกับหลายประเทศในภูมิภาคไม่ได้มีลักษณะเป็นความร่วมมือทางทหารที่มีเป้าประสงค์ในการป้องกันร่วมกันหรือว่า collective defense บอกถือว่าการรุกรานประเทศหนึ่งเป็นการรุกรานทุกประเทศที่เป็นภาคีในส่วนที่สัญญาดังเช่นนาโตแต่อย่างใดคือไม่เหมือนกันไม่เหมือนนาโต้พูดอย่างนี้นะคะแล้วก็มีประโยคนึงที่สื่อเข้ามาพาดหัวคุณธนีบอกว่าจากข้อเท็จจริงข้างต้นจะเห็นได้ว่าวาทกรรมเรื่องจัดตั้งนาโต้2เป็นเพียงการตีความตามจินตนาการของบางบุคคลโดยไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแต่อย่างใดค่ะคือคุณธนีบอกมาที่บางบุคคลคือใครอ่ะนะต้องถามคุณธานีบอกว่าย้ำอีกครั้งนะว่าบางบุคคลที่ว่านั้นคือใครเพราะว่ามันมีการพูดในหลายประเทศนะครับค่ะนะไม่ใช่พูดในเพราะประเทศไทยมันไม่ใช่เป็นวาทกรรมที่พูดกันในประเทศไทยค่ะหลายประเทศเขาก็พูดทำนองนี้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่เจาะจงว่าเป็น NATO 2ค่ะหรือเป็น NATO 2ค่ะแต่ว่าความหมายมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่สำคัญคือว่าคุณไม่อธิบายให้ฟังว่าทำไมเราต้องเข้าไปต้องทำอย่างนั้นและคุณไม่ทำไมไม่อธิบายชัดเจนว่าทำไมเราเข้าไปผูกพันพันธสัญญาอย่างนั้นน่ะโดยที่ไม่แจ้งให้กับประชาชนไทยรู้ค่ะถามว่าคุณประยุทธ์มีสิทธิ์อะไรคุณไม่เป็นนายกรัฐมนตรีชั่วชีวิตนะที่ต้องรับผิดชอบตลอดชีวิตทุกวันนี้ก็เป็นไปก็เพื่อรับผิดชอบอะไรอยู่แล้วค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นหนี้สินของประเทศต่างๆภาระติดพันต่างๆที่สร้างขึ้นทุกวันนี้นะค่ะทั้งคุณเองก็เป็นภาระของประเทศด้วยซ้ำไปค่ะทีนี้ในถ้าดูกับการพูดออกมาเป็นข้อแบบนี้นะคะเพื่อตอบโต้สิ่งที่ทางกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นวาทกรรมเรื่องนาโต้2นะคะแต่เอาเป็นว่าเรื่องยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกมันมีอยู่จริงแล้วก็ถ้าไปดูเอาแบบนี้เลยคือแค่ search Google นะพี่โสค่ะบอกว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเอาในเว็บในเมืองไทยก่อนนะคะมันจะดีดปึ๊บเข้าไปในเว็บของสถานทูตอเมริกาเลยค่ะพี่โสใช่แล้วก็อธิบายเลยใช่อธิบายเลยว่ามีประเทศนั่นนี่นั่นนู่นนี่คือบอกอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือท่านก็อาจจะอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศแล้วท่านก็อาจจะมองแบบเรียกว่ายังไงดีอ่ะพี่โสแต่ว่ามันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกหรือเปล่าอยู่กันคนละโลกอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยเขาอยู่ในโลกคุณดอนไง เขาอยู่ในโลกของคุณดอนค่ะเห็นไหมคุณดอนเขามีโลกส่วนตัวของเขา
ซึ่งอาจจะมองว่าไม่เกี่ยวไม่คือคนไทยไม่จำเป็นต้องรับรู้ตามเขาก็ได้แต่เขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนไทยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะเขาเป็นรัฐมนตรีที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดที่ทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องสนใจคนไทยหรือเปล่าเพราะหนึ่งเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคนที่แต่งตั้งเขาก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนะค่ะพวกนี้มาจากอำนาจการรัฐประหารในต้นค่ะใช่ไหมล่ะคนนี้ไม่แคร์ว่าอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยเขาถึงแคร์แล้วกันว่าคำว่าขายชาติไงพอถูกกล่าวหาว่าขายชาติต้องดิ้นร้อนดิ้นรนน่ะดิ้นร้อนเรื่องกันว่าไม่ได้ขายชาตินะแต่บอกมาสิว่าคุณไม่ได้ขายชาติอย่างไรก็ไม่บอกค่ะแล้วคือจริงๆเนี่ยเหมือนท่านมองบริบทหรือเรื่องของนโยบายต่างประเทศแล้วก็นโยบายความมั่นคงในช่วงยามไม่ปกติอย่างเงี้ยนะพี่โสตอนนี้อุณหภูมิโลกมันถือว่าร้อนไม่ปกตินะสงครามโลกอาจจะปะทุตอนนี้อาจจะปะทุอยู่ด้วยซ้ำแต่ว่าท่านมองในกรอบแบบเหมือนกับเป็นช่วงปกติอ่ะคือท่านพูดเหมือนว่าเอ้ยทุกคนเขายังไม่ได้ตีกันนะหรือว่าประเทศทั้งที่จริงๆนี่คือมันเป็นยุคที่แห่งการแบ่งขั้วมากๆเลยพี่โสว่าฉันจะอยู่ฝั่งไหนเธออยู่ฝั่งฉันหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ไทยให้สิงคโปร์เช่าที่ดินเนี่ยนะค่ะเอาเครื่องบินมาจอดนะ F-16 มาจอดแล้วมาบินไปบินมาเนี่ยนะแล้วสิงคโปร์เนี่ยไม่ถูกกับจีนตอนนี้นะแปลว่าอะไรใช่ไหมค่ะค่ะสิงคโปร์มาเช่าพื้นที่ไทยเนี่ยจอดเครื่องบินอยู่เพราะว่าเกาะของเขาเนี่ยแค่บินออก2วินาทีก็กลายเป็นน่านฟ้าระหว่างประเทศแล้วอ่ะค่ะใช่ไหมค่ะก็ต้องมาใส่แผนประเทศไทยไปที่จอดไปที่ฝึกบินรบแล้วถามว่าประเทศไทยมันยากจนข้นแค้นนักหนาหรือต้องหาเงินจากอาศัยค่าจอดค่าเช่าที่ดินของสิงคโปร์สิงคโปร์ซึ่งตอนนี้น่ะถูกรัสเซียแบนไปแล้วค่ะและจีนหมั่นไส้อย่างมากเลยตอนนี้ค่ะเพราะไปมีปัญหากับจีนด้วยใช่ไหมใช่แล้วอยากถามว่าค่ะใช่ค่ะค่ะเขาว่าไปค่ะและอย่างท่านนายกญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ถูกแบนจากรัสเซียนะใช่ถูกความบาดรัฐมนตรีเขาหลายคนถูกแบนจากรัสเซียหมดถูกแบนจากรัสเซียหมดแล้วถามว่าการที่ญี่ปุ่นมาไทยแล้วมาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเราก็หน้าชื่นตาบานต้อนรับอ้างว่าไปมิตรกับทุกฝ่ายเลยนะถามว่าขอโทษนะครับคุณเคยคุยกับรัสเซียมาตั้งแต่กรณียูเครนเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะไปคุยเขาหรือยังค่ะไม่มีสักคำหนึ่งมีแต่ไปนั่นตอนแรกก็ไปบวชกับเขาตอนหลังเพิ่งฉลาดพอที่จะอาจจะเสียงกันไปก็เลยงดออกเสียงตามคนอื่นเขาบ้างค่ะตอนแรกไม่รู้ไม่ฟังอิรักใครลมก็โดดตามเขาคิดว่าคนอื่นจะเอาด้วยพออาเซียนหลายชาติเขาไม่เอาด้วยก็เอาตายแล้วเรานี่โง่ไปเองหรือเปล่าหรือเราเป็นเด็กดีเข้าอเมริกากันไปหรือเปล่าเราไปขี้ข้าอเมริกาบ้างหรือเปล่าค่ะนะก็ตอนนี้น่ะนะถามว่าคุณไปอเมริกาเนี่ยเขานี่มีไปใครบ้างตอนนี้มีใครยืนยันเนี่ยว่าจะไปมาเลเซียใช่ไหมที่ไปนงเห็นข่าวอันนี้เป็นข่าวที่สื่อเขาเอามาจากข่าวต่างประเทศอีกทีหนึ่งนะคะรอยเตอร์รายงานค่ะบอกว่าประชุมสหรัฐอาเซียนใช่ไหมคะพี่โสใช่มี8ประเทศ8ประเทศจะไปที่ไม่ไปก็คือเมียนมาซึ่งเมียนมาเขามีเขาไม่เชิญอยู่ไม่เชิญใช่กับอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ไปก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนรัฐบาลแต่ฟิลิปปินส์กับอเมริกาเขาก็ก็ไม่เหม็นแล้วเหม็นกันอยู่ยังเหม็นเหรอเริ่มเหม็นแล้วใช่ไหมโอเคก็คือตอนนี้ที่รอยเตอร์เขารายงานโดยอ้างรัฐมนตรีและที่ปรึกษาคนสนิทของทางสมเด็จฮุนเซนนะคะชื่อว่านายคาวคิมฮนเนี่ยนะก็บอกว่าไปไหมไปค่ะตามข่าวนี้บอกว่าไปนะพี่โสซึ่งถ้าไปในรอบนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ทางสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเยือนทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกเลยพี่โสตั้งแต่เป็นผู้ปกครองกัมพูชามาตั้งแต่ปี2528แล้วก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประชุมผู้นำอาเซียนที่กรุงวอชิงตันด้วยนะคะอันนี้ก็แต่ว่าประเด็นในข่าวนี้ที่เขารายงานเขาบอกว่ารัฐมนตรีกัมพูชาเผยถ้าสหรัฐอยากจะยกระดับความสัมพันธ์กับอาเซียน
จริงๆในช่วงที่จีนกำลังแผ่อิทธิพลนั้นประธานาธิบดีสหรัฐควรจะให้เวลากับผู้นำอาเซียนมากขึ้นค่ะคือที่จริงยังไม่มีก็ยังไม่มีคำยืนยันว่าจะพูดนี่จะไปนะเป็นแต่ข่าวรอยเตอร์ฉบับเดียวที่ออกมาที่ออกมาบอกผมไม่เห็นประกาศว่าประเทศอื่นเขาจะไปนะค่ะไม่มีจริงเงียบเก็บจริงๆทางลาวเวียดนามทางลาวเวียดนามก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะอินโดนีเซียก็มันยังไม่พูดอะไรบรูไนอาจจะไม่มีปัญหาไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ก็แล้วแต่ค่ะแค่นั้นเองก็รอดูกันแล้วกันว่าตกลงใครจะไปนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะคะพี่โสก็ใช่ไง12 13พฤษภาคมใช่ก็เขาต้องบินไปวันที่10วันที่11แล้วบ้างไปที่บิน11นะค่ะเพราะวันนี้สนามกอล์ฟเขาบุ๊กไว้แต่ไม่รู้ไปหรือเปล่าเหรอแต่จองไว้ก่อนจองไว้รามกิจวัตรประจำวันเสาร์เขาจองไว้แต่ว่าทีมเขาคือทีมเขาไปแน่ค่ะแต่ตัวเองเนี่ยวันนี้บังเอิญสายลับของผมไม่อยู่ในสนามกอล์ฟก็เลยไม่ได้ทราบว่าตัวเขาไปหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าจองไว้รู้แต่ว่าจองไว้รู้ว่าจองไว้แล้วก็ทีมของเขาไปคือสนามกอล์ฟวันเสาร์เป็นวันของคณะเขาเลยล่ะคือเขาจะไปไม่ไปทีมเขาก็ไปค่ะเขาได้เล่นฟรีค่ะนะถือเป็น VIP เป็น VIP ชั่วนิรันดร์แหมยิ่งกับ VVIP เนี่ยก็ VVIP ชั่วนิรันดร์ไงชั่วนิรันดร์เลยอ่ะใช่เป็นเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวไม่แน่ใจจะไปหรือเปล่าเพราะว่าสายลับไม่อยู่ค่ะก็ข้อมูลไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักก็เราพูดไม่ได้ว่าเขาไปหรือไม่ไปเพียงแต่ว่าทีมเขาสนามกอล์ฟนี่ปิดงดทีมอื่นเล่นไงแต่ว่าเฉพาะทีมนี้ทีมเดียวเป็นประจำทุกวันเสาร์อ๋อจองไว้กวนไปแต่เจ้าตัวไม่ทราบไปไม่แน่ใจอาจจะไปแพ็คกระเป๋าหรืออาจจะไปสั่งลาสักคอยสักสองสามพับก็ได้นะนะอาจจะไปกันเพราะว่างั้นก็ต้องเสียเวลาอีกอาทิตย์นึงก็จะได้กลับมา12 13มันตกวันไหนเสาร์ที่แล้วก็ไม่ได้ไปนี่อ๋อกลับมาเสาร์ที่แล้วก็ยกเลิกกระทันหันไงยกเลิกอ๋อค่ะค่ะเพราะว่าอารมณ์ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นมีประเด็นเรื่องนายกคนนอกใช่อารมณ์ดีนิดหน่อยถึงบอกเลยว่าคนที่อารมณ์ดีท่านที่ไปเล่นกอล์ฟไงอาทิตย์ที่แล้วอารมณ์ไม่ดีก็เลยไว้เว้นจอยก็ไปไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเสาร์นี้น่าจะมีโอกาสอาจจะเว้น2วีคมันนานไปพี่โสไม่แน่ก็ความตื่นเต้นที่อยากไปเหยียบอเมริกาไงโอ้นะค่ะก็ต้องเดินทางอย่างน้อยก็18ชั่วโมงอ่ะนะ18ชั่วโมง20ชั่วโมงอ่ะบินตรงเนี่ยนะค่ะไปก็อาจจะเตรียมตัวไว้หน่อยหนึ่งตื่นเต้นนะแล้วเหยียบอเมริกาจะเป็นจับสัมผัสจะเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนแรกคนเดียวที่สัมผัสมือกับทรัมป์2คนโอ้โหเราเพิ่งไปจับมือกับทรัมป์มาเมื่อปีคราวที่แล้วไงจำได้ไหมนั่งรถขนหมูเข้าไปจำได้ไหมรถโฟบิลเข้าไปอ่ะที่บอกว่าอยู่ข้างเป็นรถเป็นประตูพ่อครัวประตูข้างประตูพ่อครัวนั่นแหละนะแล้วก็ไม่ได้นั่งลีโม่เข้าประตูหน้าไม่ใช่นะไม่ประตูใหญ่ไม่ใช่นะเป็นตัวเข้าไปห้องประตูข้างๆค่ะคราวนี้ก็จะไปเหยียบไปจับมือกับผู้นำทั้งนี้ขาวอีกคนหนึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนไทยคนเดียวที่ทำสามารถมีถึงขนาดนี้โอกาสนี้ได้ไงค่ะแต่ไม่มีความหมายเลยหรอกค่ะไม่มีความหมายเพราะคุยไม่รู้เรื่องคนหนึ่งก็คนหนึ่งก็อีกคนหนึ่งก็เซเลนสกี้ไทยแลนด์แต่คือไปในครั้งนี้คือถ้าไปจริงๆอ่ะมันมีนัยยะสำคัญมากเลยนะคะพี่โสแล้วก็อย่างถ้าดูที่ทางเนี่ยค่ะคนรัฐมนตรีและที่ปรึกษาคนสนิทของสมเด็จฮุนเซนคือก่อนจะไปเนี่ยเขาก็มีลีลาของความเรียกว่าไม่ได้เหมือนใช่ไว้ท่าหน่อยใช่ใช่ไม่ใช่แบบโอ้โหรีบอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะพี่โสอันนี้เขาเหมือนกับเรียกร้องนิดนึงอ่ะบอกว่าคือผู้นำอาเซียนเนี่ยเขาบอกผู้นำอาเซียนควรจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและเท่าเทียมค่ะ
และได้รับโอกาสให้ใช้เวลาอันมีประโยชน์กับประธานาธิบดีสหรัฐบอกในฐานะประเทศใหญ่เนี่ยเจ้าภาพสหรัฐควรจะเอื้อเฟื้อต่อแขกซึ่งก็คือผู้นำที่กำลังเดินทางไปกรุงวอชิงตันโดยเฉพาะในช่วงที่สหรัฐกำลังพูดถึงการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เท่าที่ได้รับแจ้งจากเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกัมพูชาได้รับทราบมาว่าผู้นำอาเซียนกับสหรัฐเนี่ยไม่มีกำหนดการประชุมทวิภาคีอ่ะพี่โสคือเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาไปถึงที่นั่นเลยนะควรที่จะให้เวลามากกว่านี้ในการจริงใจที่จะหารือแบบอาจจะอยากได้ทวิภาคีแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีทวิภาคีเนื่องจากว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยคือทางทูตอเมริกาประจำกัมพูชาบอกว่าประธานาธิบดีไบเดนงานยุ่งพี่โสก็คือให้เขาไปแต่จะคุยเรื่องสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยก็ไปฟังเรียกไปปอกกระหม่อมคือดีคือต้องมองอย่างนี้ด้วยนะว่าค่ะเป็นการดีที่ไป8คนนะค่ะและเป็นการดีที่ฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนค่ะก็ดีนะอืมคือถ้าว่าคือโอกาสคือโอกาสที่ให้ผู้นำได้พูดน้อยที่สุดอะยิ่งดีค่ะโอ้ยถ้าเป็นตกมาเป็นประธานตัวทีพอดีนี่นะก็เอเปกนี่ไงน่ากลัวที่หายใจไปทั่วท้องตอนเอเปกนี่ไงคือตอนนี้ไปเนี่ยโอเคแล้วนะถ้าให้คุณเซนเป็นหัวหน้าทีมไปคุณเซนเนี่ยมันเป็นประเภทขิงแก่ค่ะประเภทไอคือไม่พูดมากคุณเซนไม่คนพูดมากแล้วพูดเจ้าเจ้าค่ะนะไม่พูดแล้วเธอไม่พูดเจ้าเจ้าไม่ขี้โอไม่ขี้คุยขี้โม้แล้วไม่วางมาดมากมายนักนะแต่เขาไปในฐานะเป็นแชร์แมนของอาเซียนอาเซียนก็ถือว่าอย่างน้อยสุดก็เขาเป็นหัวหน้าทีมก็เรียกว่าเก๋าอ่ะใช่ไหมใครจะเก่งกับเขาก็แล้วแต่เขาเป็นหัวหน้าทีมเอางี้ดีกว่าหัวหน้าทีมฉะนั้นต้องเขาจะเป็นฝ่ายเปิดเกมค่ะแล้วก็จากนั้นก็เป็นผ่าถึงใครจะพูดมากพูดน้อยก็แล้วแต่คือถ้าไปไม่มีทวิภาคีก็ดีแล้วดีแล้วพี่โสเนาะก็โดนจะโดนปอกกระหม่อมได้เปล่าๆนะอย่างนั้นนะอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะอะไรเพราะว่าบางทีนะบางอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนี่นะค่ะพี่โสล่ามที่เขาเลือกไปบางครั้งมันใช้ไม่ได้ไงแปลไม่ค่อยถูกเรื่องแปลไม่ถูกแปลไม่ตรงค่ะแปลไม่ตรงก็เสร็จเลยดิพี่โสก็เสร็จสิแต่ไม่ต้องบอกว่าเป็นใครนะค่ะมันไม่ต้องบอกเป็นใครล่ามที่เขาใช้นะไม่ต้องบอกเป็นใครนะไม่ต้องบอกเป็นใครแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องการแปลไม่ตรงอะเกิดขึ้นค่ะอาจจะฟังไม่ทันหรืออาจจะเป็นไม่มีโอกาสด้วยไม่ได้เป็นล่ามอาชีพอะนะค่ะแล้วก็ขาดชีวิตอินเตอร์ไม่ใช่ลีดอินเตอร์แท้อย่างเงี้ยทั้งการฟังการพูดการจับใจความมีปัญหาและการถ่ายทอดก็มีปัญหาโอ้นี่แหละอย่างนี้การตกหล่นทำให้เกิดการตกหล่นไปด้วยอันนี้ดีแล้วแต่ที่ไม่ไปเป็นทวีภาคีก็ดีแล้วค่ะก็ว่ากันไปตามสภาพคือประชุมกลุ่มเดียวกันเสร็จแล้วก็กลับค่ะจะไม่ได้เกิดความเสียหายมากที่เป็นอยู่ใช่แต่ว่าเอาเป็นว่าวัน2วันก่อนใช่ไหมคะนายกลุงตู่บอกว่าเอ้าฉันแบบว่าเราไปก็คือเป็นวาระใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเขาก็มีประชุมคือบอกว่าขอให้เชื่อมั่นอะไรแบบเนี้ยในการที่จะไปผมไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วผมไม่เคยให้ราคาเขาเลยบอกแล้วไงคุณไปในฐานะเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะเองคุณไม่เคยไปคุณผมไม่เคยมองคุณเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศเป็นผู้นำประเทศหรอผมไม่เคยเห็นคุณเป็นผู้นำประเทศเลยหรอกค่ะเป็นแค่หัวหน้าครม.ไทยแค่นั้นเองค่ะใช่ในงั้นบ้านเมืองจะไม่อยู่ในความสภาพหน้าอนาถชนิดเหรอค่ะนี่แหละท่านบอกงี้ย้ำนิดนึงท่านพูดว่างี้นะคะนี่นายกลุงตู่บอกนะบอกเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศขอยืนยันว่าไม่มีประเด็นอะไรอย่างที่สื่อบางแขนงไปพาดหัวว่านายกจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ยืนยันว่าเป็นการประชุมปกติเหมือนการประชุมอาเซียนญี่ปุ่นหรืออาเซียนจีนการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐเมื่อจำเป็นต้องไปประชุมก็เดินทางไปประชุมเท่านั้นเอง
บังเอิญว่าช่วงนี้เกิดเหตุการณ์และสถานการณ์สงครามซึ่งถือเป็นเรื่องสถานการณ์ในภูมิภาคที่ประชุมก็คงจะมีการแสดงความเห็นกันบ้างแต่เราไม่ได้ไปเลือกอะไรกับใครทุกอย่างต้องมีเหตุผลผมพยายามจะทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดขอให้ไว้ใจซึ่งกันและกันอย่ากังวลอะไรกันไปมากอย่าเพิ่งไปปล่อยข่าวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการประชุมในครั้งนี้ผมก็เชื่อมั่นผมถึงอยู่มา 7-8 ปีนี่ขิงนะจ๊ะผมรู้ดีว่าบทบาทของประเทศเราอยู่ตรงไหนบอกขอร้องอย่าไปฟังมากเลยเพราะว่าบางคนแสดงความคิดเห็นออกมาบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเออเขารู้เรื่องที่สุดเลยค่ะพี่โสแต่ก็พูดออกมาว่าด้วยความห่วงใยแต่คนที่ควรจะห่วงใยมากที่สุดคือตัวนายกไม่ใช่หรือคืออย่างนี้ดีกว่าคนที่ห่วงใยที่คนที่ห่วงใยที่สุดคือประชาชนไทยที่มีคุณเป็นนายก นะ คือคุณคิดว่าคุณเข้าใจนะแต่คนไทยส่วนใหญ่คิดว่าคุณไม่เข้าใจค่ะคุณคนเดียวที่เขาเรียกคุณเข้าใจกับพวกติ่งของคุณเท่าที่คุณเรียกคุณเข้าใจแต่คนที่เขารู้ดีเนี่ยคนที่เขารู้ดีจริงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกคุณไม่เข้าใจแล้วเขารู้ดีว่าคุณไม่มีความสามารถนะแล้วเขารู้ดีคุณอยู่ไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่ได้ห่วงอะไรเลยนอกจากนี่แหละเป็นก้อนเสาประชุมเอเปกแล้วก็ขออยู่ต่ออีกหนึ่งสมัยอยู่ต่ออีกหนึ่งสมัยแค่นั้นล่ะเพราะคุณสร้างหนี้ไว้สิบล้านล้านเนี่ยนะค่ะคุณซ้ำหนี้สูงสิบล้านล้านคุณเพิ่มตัวเลขหนี้คนจนคนเพิ่มจำนวนคนจนจาก 14.3 ล้านคนจะเป็น20ล้านคนและหนี้ครัวเรือนของคนไทย 90% ของ GDP แล้วเนี่ยค่ะผลงานของคุณทั้งนั้นแหละนะแล้วคุณก็ไม่อายด้วยที่เลขที่ยังลอยหน้าลอยตานี่คือความสำเร็จของคุณอันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จโดดเด่นคุณมากเลยนะนะแล้วคุณบอกว่าการเงินการคลังของดีถึงคุณคืนเขาถึงให้กู้ไงผมถึงบอกว่าถ้าการเงินดีคุณไม่ต้องกู้ใครแต่ทุกวันนี้คุณถังแตกมีไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ถังแตกแต่ต่างกรรมต่างวาระกันสมัยถังแตกเนี่ยนายเปรมเนี่ยถังแตกครั้งหนึ่งถึงขนาดต้องไปวิ่งแลกเช็คกันทางกรุงเทพก็มีแต่ว่าเป็นเพียงชั่วคราวแต่ก็เอาตัวรอดไม่ได้แต่ว่าแต่ครั้งนี้มันโครงสร้างประเทศไทยมันผุกร่อนเพราะฝีมือของคุณส่วนหนึ่งมาจากเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ความล้มเหลวความที่เป็นรัฐล้มเหลวในทุกด้านจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมนะแล้วก็นิติรัฐนิติธรรมความน่าเชื่อถือค่ะคือประโยคอื่นๆนี่ก็เอ๊ะนิดนึงนะคะที่เมื่อสักครู่อ่านให้ฟังว่าท่านพูดอย่างนี้นะเกี่ยวกับเรื่องไปอเมริกานี่นะแต่ประโยคที่รู้สึกว่ามันไมเซตอย่างนี้มันถูกต้องหรือก็คือประโยคเนี้ยค่ะพี่โสบอกว่าคนที่ควรจะห่วงใยมากที่สุดคือตัวนายกไม่ใช่หรืออ่ะพี่โสไมเซตอย่างนี้มันอันตรายเหมือนกันนะพี่โสคิดว่าอันตรายสิเขาคิดเขาเก่งไงเขาแล้วก็เป็นรักประเทศไทยที่สุดเลยในประเทศไทยในทุกคนไทยทุกๆคนเนี่ยทำไมไม่ถามตัวเองถ้าโพลออกมาถึงว่ามีคนที่มีใครเหมาะสมเป็นนายกอันดับแรกคุณอันดับ2ตลอดและความนิยมคุณต่ำกว่า30%น่ะคิดถึงประเด็นมากหรือเปล่าเท่ากับโจไบเดนตอนนี้28%น่ะแล้วอยู่มา8ปีนะอายุ8ปีนะ78ปีที่ว่าความนิยมเลยแล้วถามมีคนพูดถึงนายกสำรองนายกรัฐการทุกวันนี้เรียกร้องหานายกสำรองทุกวันเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคุณถูกมองว่าไม่เอาไหนใช่ไหมเปล่าไม่เอาใช่เปล่าเพราะคุณเป็นตัวที่มองใช้ตัวเป็นศูนย์กลางใช่หรือเปล่าล่ะค่ะแล้วมันไม่มีฝีมืออะไรเหลือแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้มาพูดถึงเรื่องแพ็กเกจไอ้รอบที่5บ้างชิมไอ้เจ้านั่นคนละครึ่งเที่ยวคนเที่ยวทั่วไทยเพราะคุณไม่มีฝีมือไม่มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องเอากู้เงินมาแจกอีกแล้วใช่หรือไม่คนก็ทักท้วงแล้วว่ามันไม่ได้เรื่องนะและภาคเอกชนก็เอาแต่ใจเอาแต่ได้ค่ะทำไมคุณไม่ลงทุนและสร้างงานให้ชาวบ้านล่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันตายซากใช่ไหมล่ะลงทุนไปกระเจงใช่ไหมเพราะฝีมือใครอ่ะก็ฝีมือคุณประยุทธ์นี่แหละที่บริหารเศรษฐกิจจนตายซากหรือลังอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นทีมเศรษฐกิจที่มันลอยถ้วยไงเต็มที่ไงใช่ไหมล่ะค่ะภาคเอกชนถึงบอกให้รัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปทุ่มกระตุ้นคือถามว่ากระตุ้นไปกี่แสนล้านแล้วกี่รอบแล้ว5รอบแล้วเนี่ยรอบค่ะกี่เฟสหลายเฟส
ถ้าคุณแน่ใจคุณก็ลงทุนไปสิเอาเงินควักเงินลงทุนไปก็คิดดูสิว่าสงกรานต์คนไปเที่ยวทั้งประเทศคนก็มีเงินพร้อมที่จะไปเที่ยวเองไม่ต้องมากระตุ้นเขาก็ไปเที่ยวเองได้ค่ะคนยังมีเงินอยู่แต่เขาไม่ไว้ใจหัวหน้าประเทศนี้ไม่มั่นใจผู้นำประเทศนี้ไม่มั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มั่นใจในอนาคตประเทศนี้อนาคตเขายังไม่กล้าใช้เงินไงค่ะเขาไม่มั่นใจในตัวคุณประยุทธ์นี่แหละมีตัวลุงเองที่มั่นใจในตัวเองสุดๆก็หลงไงเขาเรียกหลงตัวเองไงสุดๆเลยก็ถามลุงไงคือเราต้องไม่โทษคุณประยุทธ์นะเราต้องโทษประชาธิปัตย์เราต้องโทษพรรคการเมืองทุกพรรคที่หนุนเขาให้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะพวกนี้ต้องเป็นผู้ที่รับเสียงแช่งด่าของประชาชนด้วยที่ทำให้เกิดบ้านเมืองเกิดภาวะวิกฤตและประชาชนต้องไม่ลืมด้วยว่าพรรคการเมืองเหล่านี้คือตัวหนุนให้เกิดความวิบัติหายนะกับประเทศค่ะเดี๋ยวเรื่องการเมืองนี่เดี๋ยวเราขอเบรกกันก่อนนะคะพี่โสค่ะอูเบรกแรกวันนี้เรายาวมากเลยแต่ว่าเกือบหมดเวลาเลยเกือบหมดเวลาแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะพี่โสเราก็เชื่อว่าช่องอื่นคงไม่ได้ให้เวลากับเรื่องแบบนี้มากขนาดนี้นะคะแต่เราต้องไม่มีใครพูดอย่างนี้หรอกใช่ไม่มีใครพูดอย่างนี้หรอกจำเป็นต้องพูดค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะเป็นข่าวใหญ่นะแต่ว่าบ้านเราคือก็ชอบแบบดราม่าอะไรกันโซเชียลอะไรกันว่ากันไปนะเราต้องกลับมาเรื่องที่สำคัญแบบนี้นะคะใช่ใช่เราทำไม่เป็นเรามีความรู้พอโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบเบรกพี่โสแล้วกลับมาคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวก่อนเบรกไปนะคะขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของทั้งพี่โสพลแล้วก็นงนะคะก็สามารถโทรสั่งได้เลยของพี่โสเนี่ยก็จะมีทั้งยาหม่องนะคะแล้วก็กระชายพลัสแล้วก็ไม้สั้นไม้ยาวสามารถโทรไปสั่งได้เลยที่หมายเลข0963726368นะคะ0963726368หรือของพี่สาวนงนะคะชื่อพี่นุชก็จะมีเป็นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวโฮมเมดทำแบบสดๆเลยนะคะอร่อยมากๆแล้วก็รวมไปถึงหมูสเต๊ะน้ำจิ้มอร่อยๆด้วยโทรไปสั่งได้ที่พี่นุชนะคะ0891088157 0891088157ค่ะพี่โซเดี๋ยวขอเบรกแป๊บเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ